สวัสดีครับวันนี้มีของเล่นใหม่เข้ามาอีก1ตัวนั่นก็คือนี่หูฟังไร้สาย Corsair Voice RGB Elite Wireless เรามาดูกันว่าเจ้าหูฟังตัวนี้มีความน่าสนใจยังไงมาเริ่มจากแพ็กเกจของเขาก่อนเลยนะครับมาเป็นกล่องสีดำนะครับตัดด้วยสีเหลืองแล้วก็มีแคปชั่นเล็กๆน้อยๆนะครับเขียนว่า Never Miss a Beat นั่นก็แปลว่าคุณจะไม่มีวันพลาดเสียงจังหวะอะไรประมาณนี้แหละถ้าใครแปลได้ถูกก็บอกผมดีแล้วกันของผมก็จะแปลประมาณนี้แหละแพ็กเกจของเขานะครับจะประกอบไปด้วยตัว1หูฟัง2คู่มือ3 USB เพื่อรับสัญญาณ4สายชาร์จก็จะมีแค่นี้แหละไม่เยอะมากไม่วุ่นวายไม่ต้องเซตอัพอะไรมากมายเอาละครับมาต่อกันที่เจ้าหูฟังตัวนี้เลยนี่ขออนุญาตใส่นะขี้เกียจถืออ่ะพอใส่เข้ามาแล้วเจ้าหูฟังตัวนี้หนักประมาณ3ขีดนิดๆน้ำหนักเบาเวลาใส่ระยะยาวก็ใส่สบายๆอ่ะแบบชิวๆใส่เป็นครึ่งชั่วโมงหรือเป็นชั่วโมงก็อยู่ได้นะไม่รู้สึกว่ามันมีอาการกดทับอะไรนะตัวบอดี้รูปทรงเขาเนี่ยออกแบบมาให้ดูแบบฉบเฉี่ยวดูเฟี้ยวฟ้าวตัวเนี้ยมันเป็นสีดำแล้วก็มีสีขาวด้วยแต่ที่ผมได้มาเป็นสีดำก็จะเป็นสีดำด้านเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวตรงเนี้ยตรงฝั่งด้านข้างเนี่ยจะเป็นสีดำเงาแล้วก็จะมีโลโก้ที่เป็นไฟ RGB อยู่ตรงกลางตัว Memory Foam Memory Foam ที่ครอบหูของผมเนี่ยขออนุญาตถอดอีกอุ้ยถอดใส่ๆถอดใส่ๆตัว Memory Foam เนี่ยเป็นแบบฟองน้ำแล้วก็มีผ้าหุ้มนะครับเวลาสัมผัสกับหูอย่างเงี้ยรู้สึกว่าสบายเหมือนเราใส่เสื้อผ้าเราก็ใส่แบบเสื้อผ้าแบบเสื้อผ้ายืดสบายๆแต่ว่าถ้าเป็นอารมณ์ฟิลแบบว่าเป็นหนังเนาะมันก็จะอีกแบบนึงในส่วนของตัวไมโครโฟนเนี่ยในรูปทรงเขาก็จะเป็นแบบสามเหลี่ยมฉบเฉี่ยวนิดนึงหักเข้าได้หักออกได้สบายๆนะครับมีฟองน้ำกั้นจังหวะเสียงลมพูดให้อีก1ชั้นหรือว่าถ้าใครแบบเอ๊ะมีฟองน้ำแล้วไม่เท่ก็ถอดออกได้ดึงออกง่ายๆอะไรอย่างงี้เลยปั๊บอย่างงี้แต่ผมขี้เกียจดึงเอามันไว้อย่างเงี้ยแหละตัวก้านขาตรงนี้นะไม่ใช่พลาสติกนะตรงก้านขาตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะแข็งแรงทนทานแล้วก็ด้านบนปรับได้นี่ปรับลูกเลื่อนว่าคนหัวใหญ่ก็ใส่ได้คนหัวเล็กก็ใส่ได้แล้วแต่ว่าเราจะปรับยังไงข้อดีของมันอีกอย่างคือตรงที่ปรับเนี่ยมันมีขีดบอกไว้ว่าเป็นระดับ1ระดับ2ระดับ3คือบางทีเราปรับถ้ามันไม่มีขีดอ่ะบางทีเราปรับปุ๊บแล้วหูมันเอียงไงมันไม่เท่ากันแต่เนี้ยถ้าสมมติว่าฝั่งซ้ายเราปรับ2ฝั่งขวาเราก็ปรับ2ทีนี้มันก็จะเกิดอาการเท่ากันละตัวคานด้านบนเนี่ยก็เป็นพลาสติกแล้วก็มีฟองน้ำให้1ชั้นหนาๆหน่อยแล้วก็หุ้มด้วยผ้าอีกทีนึงแต่น้ำหนักกดเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ตัวครอบหูมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้เพราะจังหวะเนี้ยที่ผมใส่อยู่อ่ะน้ำหนักมันลงที่หูเราตรงเนี้ยแค่ประคองไว้เฉยไม่ได้แบบถึงกับว่ากดจนโอ้ยปวดกระบาลไม่ถึงขนาดนั้นน้ำหนักมันก็จะเฉลี่ยกันอ่ะใส่แล้วก็รู้สึกว่าไม่หนักหัวเกินไปแล้วก็ไม่หนักหูจนเกินไปมาดูในส่วนของตัวฟังก์ชันของเขากันบ้างนะครับเดี๋ยวลองเปิดเลยละกันนี่ปุ่มเปิดจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคือพวกคอนโทรลทั้งหมดอ่ะจะอยู่ซ้ายมือหมดเพิ่มเสียงลดเสียงเสียบสายชาร์จหรือว่ามิวเสียงอะไรเงี้ยอยู่ตรงนี้หมดเลยนะข้างขวานี่แทบไม่มีเลยก็ปล่อยโล่งๆไปให้สำหรับแบบว่าเวลาเราเล่นเกมนะถือเมาส์อยู่แล้วก็คอนโทรลที่มือซ้ายอ่ะเรามาเปิดเครื่องกันปั๊บเปิดปุ๊บเห็นไหมไฟขึ้นมาแล้วอันนี้พร้อมใช้งานมันก็จะมีสัญญาณดังตู้ดูดูดให้เราได้ยินว่าโอ้พร้อมใช้งานแล้วนะเวลามิวเสียงเนี่ยมันจะทำได้2อย่างก็คือเราปรับอันนี้ขึ้นไปปุ๊บทีนี้มันตัดเสียงไมค์ออกเลยนะพูดไปก็ไม่ได้ยินหรือว่าถ้าเราเอาลงมาอย่างนี้ก็พร้อมใช้งานสำหรับไมค์หรือว่าขี้เกียจขึ้นขี้เกียจลงเราก็กดปุ่มมิวเสียงตรงนี้ได้เลยในตำแหน่งของปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านหลังตรงนี้จังหวะมันจะเข้ากับนิ้วโป้งพอดีแน่เวลาเพิ่มเสียงลดเสียงเราก็ใช้นิ้วโป้งเนี่ยทำได้เลยตัวสวิตช์ของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบมีสปริงให้หนืดมือนิดนึงเด้งขึ้นเด้งลงสำหรับที่ชาร์จเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างกับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะก็ฝั่งนึงเป็นหัว USB เสียบเข้ากับ PC หรือว่าเสียบเข้ากับที่ชาร์จต่างๆแล้วก็อีกฝั่งนึงก็เสียบเข้ากับตัวหูฟังแค่นั้นก็ชาร์จได้แล้วตัวแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ได้ประมาณ16ชั่วโมงนะเขาบอกว่าอยู่ได้ประมาณ16ชั่วโมงแล้วก็ระยะการใช้งานเนี่ยอยู่ได้ประมาณ12เมตรหุ้ย12เมตรใช้งานขนาดนั้นเลยเหรอ12เมตรคือจริงๆแล้วไม่ถึงหรอกแค่ใช้ประมาณ
ถ้าเราใช้จริงๆอ่ะมันก็ประมาณ 3-4 เมตรก็น่าจะอยู่ๆแล้วคงไม่มีใครแบบใส่หูฟังแล้วไปฟังถึง12เมตรแต่อันนั้นเขาก็ทำเผื่อเอาไว้นะระยะไกลก็ถือว่าโอเคสำหรับแบบเวลาเราอาจจะติดธุระจริงๆแบบประชุมสายอยู่แล้วเฮ้ยแม่เรียกไปตากผ้าว่ะก็เดินไปตากผ้าอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ยังสามารถคอนโทรลหรือว่าพูดคุยกับอีกฝั่งนึงได้ตัวสัญญาณเนี่ยไม่มีหน่วงไม่แบบไม่ติดขัดไม่แบบสะดุดอะไรเลยใช้งานได้แบบชิวๆสบายๆเรื่อยๆในการเอามาเล่นเกมเนี่ยถือว่าก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะตัวผมเองผมไม่ชอบอะไรที่เป็นแบบว่ามีสายให้มันเกะกะอย่างเมาส์ผมก็ใช้ไวเลสคีย์บอร์ดผมก็ใช้ไวเลสหูฟังผมก็จะใช้ไวเลสเพราะเวลาในการเล่นเกมผมรู้สึกว่ามันเวลาเราขยับอะไรเงี้ยเราไม่ชอบให้สายมากวนใจสำหรับเรื่องโทนเสียงหรือว่าการดูดซับเสียงจากรอบนอกเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเพราะว่าผมเอาไปทดสอบมาละ วันนั้นไปไลฟ์กับใจเย็นก็เอาหูฟังตัวเนี้ยเอาไปไลฟ์วันนี้ก็อย่างที่เห็นอยู่ว่าวันนี้เป็นแบบมาโทนไลฟ์สายนะวันนี้เป็นคอแซร์ตอนแรกว่าจะไลฟ์เดี่ยวแต่ว่าขี้เกียจแล้วเพราะว่าวันนี้ผมสไตล์เสียงเนี่ยมันก็จะเหมือนในคลิปเลยเพราะว่าในคลิปเนี่ยผมใช้หูฟังตัวนี้ในการทดสอบในการพูดคุยในการทดลองอะไรต่างๆในส่วนของเรื่องโทนเสียงเนี่ยผมก็ถือว่ากลางๆละกันเพราะว่าจริงๆแล้วอยากให้ลองไปทดสอบเองมากกว่าไม่อยากจะแบบว่าเอ๊ะโทนแหลมโทนทุ้มโทนอะไรเงี้ยมากมายให้ไปลองฟังเองที่ร้านเพราะว่าความรู้สึกของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าให้พูดรวมๆถือว่าโอเคสำหรับเจ้าตัว Corsair Voice RGB Elite Violet ตัวนี้สำหรับใครที่อยากได้หูฟังแบบไวเลสตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยละกันแค่นี้แหละสวัสดีครับ